แฟนคลับแฉนักร้องดังยืมเงิน700,000อ้างทำเพลงแมวป่วยเกือบปีไม่คืนไล่ไปฟ้องแฟนคลับแฉนักร้องหนุ่มลูกทุ่งดังยืมเงิน700,000อ้างเป็นทุนทำเพลงรักษาแมวป่วยผ่านมาเกือบปียังไม่คืนพอทวงโดนไล่ไปฟ้องเอาเองวันที่5พฤศจิกายน66นางสาวเดียนามสมมุติอายุ37ปีเจ้าของร้านส้มตำแห่งหนึ่งในตัวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแฟนคลับนักร้องหนุ่มลูกทุ่งชื่อดังตัวย่ออายุ36ปีนำหลักฐานสลิปการโอนเงินหลายครั้งพร้อมรูปถ่ายที่เคยถ่ายคู่กับนักร้องหนุ่มลูกทุ่งคนดังกล่าวออกมาร้องเรียนโดยบอกว่านักร้องหนุ่มลูกทุ่งหลอกยืมเงินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนตุลาคม2566อ้างว่าเป็นทุนทำเพลงบ้างเป็นค่ารักษาตัวเองบ้างแมวป่วยและรถเสียบ้างรวมเป็นเงินเกือบ 800,000 บาทบางครั้งไม่มีเงินก็ยอมเอารถไปจำนำเพราะเขารับปากว่าถ้าได้เงินจากการทำเพลงจะทยอยคืนให้แต่ผ่านไปเกือบปีก็ยังไม่คืนพอโทรถามก็อ้างโน่นอ้างนี่นางสาวเดียกล่าวว่าเมื่อทวงถามอีกแต่กลับแสดงอาการไม่พอใจแถมบอกว่าถ้าอยากได้คืนให้ฟ้องเอาเองจากนั้นก็บล็อกการติดต่อทุกช่องทางตนจึงตัดสินใจโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อให้นักร้องหนุ่มนำเงินที่ยืมไปมาคืนเพราะได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากจำเป็นต้องเอาเงินไปหมุนเวียนลงทุนค้าขายส้มตำและเป็นค่าจ้างลูกน้องที่ร้านด้วยพอไม่ได้เงินคืนสักทีก็จำเป็นต้องไปกู้เงินรายวันตอนนี้ถูกแก๊งเงินกู้ติดตามทวงถามเงินที่กู้จนไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวจึงอยากให้นักร้องหนุ่มเห็นใจนำเงินมาคืนด้วยเพราะกำลังเดือดร้อนตนไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมกับนักร้องลูกทุ่งเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อช่วงต้นปีเข้าไปกดติดตามผลงานเพลงนักร้องหนุ่มคนดังกล่าวก็รู้สึกชื่นชอบในผลงานเพลงที่เขาร้องจากนั้นก็เข้าไปกดขอเพิ่มเป็นเพื่อนใน Facebook ก็ไม่คิดว่าเขาจะตอบรับเป็นเพื่อนจากนั้นก็พูดคุยและติดตามผลงานมาเรื่อยเหมือนแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินก็คุยกันแบบพี่น้องมาจนสนิทสนมกันจากนั้นเขาก็เริ่มเอ่ยปากขอยืมเงินตั้งแต่ครั้งละหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทซึ่งช่วงนั้นตนก็ได้เงินจากประกันชีวิตของแม่กว่า3ล้านบาทก็เอามาลงทุนค้าขายบ้างใช้บ้างแล้วก็ให้หนุ่มนักร้องยืมซึ่งเขาอ้างว่ายืมไปลงทุนทำเพลงบ้างเป็นค่ารักษาตัวเองบ้างแมวที่เลี้ยงไว้ป่วยรถเสียบ้างซึ่งเขารับปากว่าจะทยอยคืนให้ด้วยความที่เป็นแฟนคลับและชื่นชอบและเห็นว่าเขาเป็นนักร้องดังคงไม่โกงอีกทั้งเขาเคยพาไปดูตอนทำเพลงด้วยจึงเชื่อใจจึงยอมให้ยืมแต่พอตนเองเดือดร้อนอยากได้เงินคืนเพราะต้องเอาเงินมาลงทุนค่าขายค่าเช่าร้านและเป็นค่าจ้างลูกน้องที่ร้านด้วยเขาก็ไม่ยอมคืนให้สักทีทวงถามไปก็บ่ายเบี่ยงแถมบอกให้ไปฟ้องเอาเองล่าสุดก็บล็อกการติดต่อไปเลยจึงตัดสินใจโพสต์ทวงถามล่าสุดเขาก็โพสต์ว่าจะฟ้องกลับอ้างว่าทำให้เขาเสียหายซึ่งตนไม่รู้จะทำยังไงเพราะเดือดร้อนถูกรายวันตามทวงหนี้จึงตัดสินใจออกมาร้องสื่อก็อยากให้นักร้องหนุ่มเห็นใจและคืนเงินด้วยเพื่อจะได้เอาเงินไปใช้หนี้แต่ถ้ายังเงียบก็จะนำหลักฐานไปแจ้งความสั่งศึกษาขึ้นค่าแรงเงินเดือนข้าราชการรอฟังจับกังหนึ่งแจงสรุปถึง400บอหรือไม่เศรษฐาแจงสั่งโงกแรงงานหน่วยงานเกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนข้าราชการเหตุไม่ได้ปรับขึ้นมานานขอฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งหลังระบุอาจไม่ได้400บาททุกพื้นที่วันที่6พฤศจิกายน66ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเรื่องดังกล่าวมีเอกสารสั่งการใช้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูในเรื่องของเงินเดือนซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ซึ่งถ้าจะยกระดับก็ต้องดูทั้งหมดในทุกภาคส่วนได้มอบให้คณะทำงานศึกษาและมารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าแรงหลังศึกษาแล้วจะมีกรอบหรือไม่จะขึ้นภายในปีงบประมาณไหนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องมานั่งดูอีกทีถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้นซึ่งสืบเนื่องตามที่เคยพูดไปแล้วว่าเงินเดือนของข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นเยอะเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนข้าราชการด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าจะสอดรับในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าหลักการถือว่าสอดคล้องแต่จำนวนเงินเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปแต่ละภาคส่วนเมื่อถามย้ำว่าในส่วนของแรงงานจะขยับขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรเพราะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าอาจจะไม่ได้400บาทในทุกพื้นที่นายเศรษฐากล่าวว่าเดี๋ยวต้องมาฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่งถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาอีกครั้งทั้งหมด วัดแทบแตกเบลล่าเป็นประธานทอดกฐินแฟนละครนับพันแห่ร่วมงานวัดแทบแตกงานกฐินวัดดังสุพรรณบุรีแฟนพรหมลิขิตนับพันแห่รอรับเบลล่าเป็นประธานทอดกฐินนำรายได้บูรณวัดนักแสดงดังร่วมงานเพียบเมื่อเวลา 8:30 น.วันที่4พฤศจิกายน2566ที่บริเวณพระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติวัดกลางอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเบลล่าราณีแคมเปญดารานักแสดงจากละครเรื่องพรหมลิขิตได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นบรรยากาศในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.มีพิธีแห่องค์กฐินซึ่งมีเบลล่าและดารานักแสดงทั้งกิ๊กมยุรินทร์ผ่องผุดพันธ์เชอรี่เข็มอับสอนพิมพิมมาดาบริรักษ์สุภกรและธงธงมกจกร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญงานกฐินครั้งนี้วัดแทบแตกงานกฐินวัดดังสุพรรณบุรีแฟนพรหมลิขิตนับพันแห่รอรับเบลล่าเป็นประธานทอดกฐินนำรายได้บูรณวัดจากนั้นเวลา 10:30 น.เป็นการฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์การทอดกฐินโดยพระอาจารย์สมทบปรทุกโมและเวลา 10:49 น.เป็นพิธีถวายผ้ากฐินและเครื่องไทยธรรมทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันแต่งกายมาในชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยบรรดาแฟนคลับแฟนละครของเบลล่าก็ได้ติดตามมารอชมตั้งแต่ช่วงเช้ากันอย่างแน่นวัดเบลล่าราณีกล่าวว่าสำหรับการมาทอดกฐินครั้งนี้ที่วัดกลางอำเภอบางปลาม้ารู้สึกปลื้มใจมากที่ได้ร่วมบุญรู้สึกชื่นใจที่สามารถดึงคนมาในวัดเพื่อร่วมทำบุญทุกคนได้รู้สึกถึงพระธรรมคำสอนรู้ประเพณีซึ่งการมาทอดกฐินครั้งนี้เบลก็ได้ทำหลายเรื่องต้องอนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านด้วยที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้และได้รับโอกาสจากพระอาจารย์วัดกลางที่ทำให้งานกฐินครั้งนี้สำเร็จต้องขอขอบคุณทั้งทีมงานวัดกลางชาวบ้านแฟนคลับและพี่เพื่อนๆนักแสดงที่มาร่วมงานและร่วมอนุโมทนาบุญงานกฐินในครั้งนี้
ด้านกิ๊กมยุรินทร์กล่าวว่าสำหรับงานบุญครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเบลล่าที่ร่วมมาเป็นประธานทอดผ้าพระกฐินซึ่งการมาทอดกฐินที่วัดกลางครั้งนี้ทำให้เราได้อะไรหลายอย่างพระอาจารย์ได้ฝึกพวกเราทั้งเรื่องผ้าถิ่นการทอดผ้าเรื่องโรงทานได้ประชุมหลายเรื่องซึ่งต้องขอชื่นชมน้องเบลล่าจากใจชื่นชมแบบไม่ได้อวยกันเองน้องทำงานเยอะมากและมาช่วยงานกฐินงานบุญทำงานเป๊ะมากต้องขอชื่นชมเลยไม่แปลกใจเลยที่ละครของน้องจะประสบความสำเร็จต้องอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะส่วนพิมพ์มาดากล่าวว่างานนี้ได้มาร่วมครั้งแรกซึ่งไม่เคยได้มาร่วมเลยได้รับการชักชวนมาจากพี่กิ๊กและพี่ธงซึ่งงานวันนี้พระอาจารย์บอกว่าจะจัดตามจารีตประเพณีสมัยก่อนสืบทอดประเพณีทอดกฐินอย่างถูกต้องการทอดผ้าริ้วขบวนเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และได้มีการเชิญชวนทุกคนแต่งกายชุดไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยก็รู้สึกอิ่มบุญและได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดกลางแห่งนี้สำหรับการทอดกฐินจะนำยอดเงินรายได้ทั้งหมดถวายให้วัดกลางเพื่อนำไปบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดต่อไปทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีทอดผ้ากฐินเบลล่าได้ทักทายกับแฟนคลับที่มารอพบและมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าภาพกฐินที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่แต่งกายมาในชุดไทยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนับพันคนอย่างแน่นวัด